สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศพันธุ์หัวใจสีแดงแล้วก็จะมีมะเขือเทศที่ปลูกทีหลังก็ยังต้นเล็กๆอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศที่ที่เริ่มโตแล้วนะคะก็คือแถวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บไว้ประมาณ3กิ่งด้วยกันสำหรับต้นมะเขือเทศพันธุ์หัวใจสีแดงก็จะเป็นมะเขือเทศที่จะมีต้นที่ค่อนข้างใหญ่นี่ก็จะเก็บตัดแต่งไว้ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณ3แขนง1 2 3แค่นี้พอใน1ต้นจะเก็บไว้ประมาณนี้ใบข้างล่างก็ตัดออกเลยกิ่งไอ้ยอดที่มันเซมๆออกมาแบบนี้เราก็เอาออกเลยค่ะอันนี้เก็บไว้นี่ประมาณนี้นี่ก็เหมือนกันนะประมาณ3เหมือนกันแต่ต้นนี้มันเบี้ยวเพราะว่าเราค้ำช้าไปหน่อยแล้วก็ตัดแต่งนี่ค่ะ3ยอดด้วยกันนี่เนี่ยอันนี้เอาออกเลยทิ้งไปเลยกิ่งนี้ก็เหมือนเอาออกเลยค่ะจะได้ประมาณนี้เล็กๆที่มันเซมออกมาแบบนี้ก็ดึงออกเลยแค่นี้พอนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศพันธุ์หัวใจสีแดงมะเขือเทศหัวใจนั่นเองตอนนี้ก็กำลังเริ่มออกดอกสวยงามมากเลยลำต้นแข็งแรงใบสีสวยอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันด้วยก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
นี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามะเขือเทศของเราออกลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ